บเรียนสวัสดีท่านผู้ชมทั่วประเทศเอ็ดณช่วงเวลาณบัดนี้คุณจะได้พบกับอบป้าแห่งแดนอีสานนามว่าลำเพลินวงศกรอ่อนๆมากับเพลงใหม่ล่าสุดของเขาโสดฮอดตีสองอ๋องอ๋องอ๋องแบบนี้บ่ได้มีบ่อยๆมานั่งชิวสังสรรค์กันหน่อยคืนนี้บ่ต้องจอบลอยย้อนผู้สาวเมื่อบ้านตีสองออกมาระบายความทุกข์ให้สุขุราพร้อมหน้าเพื่อนพ้องผู้สาวเมื่อบ้านตีสองต้องเฝ้ากลับมาโสดเพียงบางเวลาจึงต้องลั่นลาปลดปล่อยมันไปให้มันเต็มที่กับชีวิตเรื่องราวที่มันทุกข์ใจสนุกผ่อนคลายให้มันลืมคิดปล่อยชีวิตให้มันผ่อนคลายป้ายโสดฮอดตีสองก่อนผับสิบปิดยังมีสิทธิ์ห่าวกันยาวไปคืนนี้เมากันต่อสบายเต้นโยกย้ายตามเสียงดนตรีคืนนี้ยังมีเวลากินเหล้าเมาไม้กันได้เต็มที่โสดฮอดตีสองคืนนี้ก่อนสิมีผู้โทรตามส่งเสียงดังๆอีกครั้งหน่อยครับผม hey. โสดแบบนี้บ่ได้มีบ่อยๆมานั่งชิวสังสรรค์กันหน่อยบางทีก็ต้องจอบลอยออกมามวลอารมณ์มันเสียถึงขั้นต้องทำสัญญากำหนดเงื่อนไขเวลาโอ้ยเพลียอารมณ์มันเสียรู้ไหมโสดเพียงบางเวลาจึงต้องลั่นลาปลดปล่อยมันไปให้มันเต็มที่กับชีวิตเรื่องราวที่มันทุกข์ใจสนุกผ่อนคลายให้มันลืมคิดปล่อยชีวิตให้มันผ่อนคลายไปโสดฮอดตีสองก่อนผับสิบปิดยังมีสิบห่าวกันยาวไปตอนนี้เมากันต่อสบายเต้นโยกย้ายตามเสียงดนตรีคืนนี้ยังมีเวลากินเหล้าเมาไม้กันได้เต็มที่โสดฮอดตีสองคืนนี้โสดฮอดตีสองก่อนผับสิบปิดยังมีสิทธิ์ห่าวกันยาวไปตอนนี้เมากันต่อสบายเต้นโยกย้ายตามเสียงดนตรีคืนนี้ยังมีเวลากินเหล้าเมาไม้กันได้เต็มที่โสดฮอดตีสองคืนนี้ก่อนสิมีผู้โทรตามฮอดแค่ปี2เด้อขอบคุณมากครับดีครับครับสวัสดีครับโอเคฮะสวัสดีถึงปี2เท่านั้นสวัสดีปี2ครับพอปี2ปุ๊บมันจะมีคนโทรตามพอโทรโนตามปุ๊บไม่โสดแล้วครับเนี่ยไม่โสดโสดไม่ได้แล้วครับโสดตายแน่นอนจะไม่มีโอกาสได้โสดอีกอ๋อถ้าเราโสดให้ตรงเวลาโสดให้ตรงเราจะมีโอกาสได้โสดอีกครับแต่ถ้าเราโสดเลยเวลาเราจะไม่มีโอกาสได้โสดสิ้นชีวิตทันทีสิ้นชีวิตทันทีเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดโอ้โหถ้าทางในฟังเพลงแล้วใน MV จะหญิงเยอะเรื่องนี้มีโอกาสได้เล่น MV เองด้วยครับอ๋อเล่นเองเป็นพระเอกด้วยครับผมเล่นเป็นคนเมานี่แหละใช่ไหมเล่นไอ้ตัวละครนี่แหละอย่าเรียกว่าคนเมาแอบมาเที่ยวให้เรียกว่านักเที่ยวแต่ว่าคนที่เล่นเป็นแฟนเราก็ไปเที่ยวเหมือนกันอ๋อเหรอแอบไปตามดูเราอ๋อแอบไปเบิ่งครับถามหน่อยบันไลไหมจบตอนจบบันไลไหมตอนจบโอ้ยไม่อยากพากเลยครับตอนจบห้ามพลาดใช่ไหมห้ามพลาดนะครับ MV ทางช่อง YouTubeกามิโกออฟฟิเชียลนะครับดูกันได้ดูกันได้วันนี้ลำเพลินพร้อมออกกำลังใจทุกคนนะจำที่เลยฮะลำเพลินวงศกร
ช่วงหน้าพบกับคุณแม่ที่ต่อสู้กับโรคร้ายเพื่อลูกปลายปี61เนี่ยคุณหมอเจอว่าป้าหมีเป็นมะเร็งที่ตับแล้วมีก้อนเนื้ออยู่2ก้อนก้อนละ3เซนครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองป่วยน้ำตาไหลออกมาเองแบบฉันจะตายแล้วเหรอแล้วลูกฉันจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย